นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับวิธีดูแลรถยนต์ของคุณในช่วงฤดูฝนในฤดูฝนควรขับรถโดยใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะอาจจะเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายเหตุเพราะถนนลื่นทางที่ดีหากเจอฝนควรลดความเร็วลงและมีสมาธิกับการขับขี่ให้มากขึ้นดังนั้นจุดสำคัญที่ควรเช็คในช่วงหน้าฝนนั้นมีอะไรบ้างวันนี้ Car of No จะพาเพื่อนๆไปชี้จุดสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนหรือไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามช่วงนี้ประเทศไทยอากาศแปรเปลี่ยนมีฝนตกในทุกฤดู 1. ยางรถยนต์ฝนตกถนนลื่นคำเตือนที่เห็นได้อยู่บ่อยๆส่วนหนึ่งเกิดจากยางเสื่อมสภาพดอกร้อนหรือแห้งกรอบดังนั้นเข้าหน้าฝนแล้วควรหมั่นตรวจสอบสภาพยางหากพบว่าเสื่อมหรือหมดสภาพให้รีบเปลี่ยนดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายและทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 2. ที่ปัดน้ำฝนหากพบว่าใบปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพปัดแล้วรีดน้ำไม่หมดเห็นเป็นรอยเส้นจะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นลดลงเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นควรเปลี่ยนทันทีเมื่อพบว่าใบปัดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 3. ระบบเบรกในช่วงที่ฝนตกหนักๆวิสัยทัศน์ย่ำแย่อาจมองเห็นรถคันหน้าหรือสิ่งกีดขวางไม่ได้ดีนักการตรวจสอบสภาพเบรกจะช่วยให้การเบรกในระยะประชิดดีขึ้นลดการลื่นไถลหรือเบรกไม่อยู่ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 4. ระบบไฟส่องสว่างอย่าลืมตรวจเช็คไฟส่องสว่างทั้งคันภายนอกและภายในตัวรถเพราะในกรณีที่ฝนตกหนักควรเปิดไฟหน้าเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นและช่วยให้รถที่ตามมาเห็นไฟท้ายและควรเปิดไฟฉุกเฉินเฉพาะกรณีที่มีอุบัติเหตุรถเคลื่อนตัวได้ช้าหรือจำเป็นต้องจอดข้างทางเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน